ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้โรงเรียนมาได้มาทําอาหารให้ดูนะครับแต่เราจะพามาชิมนะครับแหนมเนื้อที่ผมทําเองมันก่อนครับทําเองปอสานบอแหลกนะครับมาแล้วก็ยายโทรมาบอกว่าเขาชาวบ้านเขาเอากุ้งมาขายยายก็เลยตํากุ้งนะครับตํากุ้งใส่บะกอกกินกับข้าวเหนียวห้อนๆแต่สุดยอดเลยครับแล้วก็พักแกก็เก็บมาให้นะครับมีพวกอะไรอย่างนี้มะระขี้นกดอกอัญชันกินดิบนะครับกินสดๆเลยครับแตงกวาชีฝรั่งกะหล่ำนะครับกินแบบอาหารบ้านๆครับแต่ว่าอาหารบ้านถุงแต่ว่าโอ้โหอร่อยแน่นอนขณะผมเห็นผมดูขณะดูกำลังถ่ายทำคลิปเนี่ยน้ำลายแบบปิดๆๆเลยครับกำลังหิวข้าวนะครับนี่ครับตำกุ้งถ้าเขาใส่บะกอกมันจะมีความหวานของบะกอกนะครับหอมข้าวคั่วหอมพริกนะครับเดี๋ยวชิมมาดูเลยครับเดี๋ยวพามาชิมครับบนกุ้งหรือตำกุ้งนะครับหิวข้าวแล้วก็มันหอมบะกอกหอมบะกอกแล้วก็หอมพริกป่นข้าวคั่วนะครับกุ้งสวยหอมก็อันทันกินกับมะระขี้นกนะครับมันจะออกขมนิดๆยอดมะระขี้นกกินกับปนกุ้งถ้าคนชอบขมน้อยๆครับจะอร่อยมากทำกุ้งกุ้งสดดีเดี๋ยวจะจิ้มไฮไลท์ของงานเราแหนมเนื้อทำเองครับทำเล็กนิดเดียวนะบีบมันนิดเดียวกับข้าวเหนียวอย่างนี้กินแค่นี้เองนะครับกัดอีกอร่อยหอมเนื้อกัดนิดหน่อยข้าวเยอะว่ากับกระเทียมหน่อยกำลังหุงข้าวข้าวคำโตๆเลยที่ว่าถึงจะดูนี่ผมอยากเห็นตำกุ้งครับอร่อยมากครับแหนมกับทุกอย่างชีฝรั่งได้ใจเรื่องนั้นเลยนี่ครับคนเหนือแหนมถ้าเราทำเองนะครับมันจะอยู่ได้3-4วันแล้วก็มันจะเปรี้ยวเกินต้องใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่าถ้าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นอยู่เป็นปีๆไม่เสียแล้วรสชาติก็ละยางกันเลยก็จะใส่สารอะไรรู้เยอะแยะอร่อยนะครับปุ่นกุ้งกุ้งฝอยชาวบ้านเขามาขายถุงมาเริ่ม20 บาทยายซื้อไป2 ถุงผมมาอยู่ถ้าผมอยู่เหมาหมดเลยครับเอามาคั่วใส่เกลือคั่วเกลือ
อาหารแบบนี้อาหารบ้านๆแบบนี้มันอร่อยถูกปากสำหรับผมในส่วนตัวนะครับถ้าเราถูกปากก็ไปกินอาหารดูๆบางที่อ่ะที่จริงไม่แหนมาเดียวผมก็อิ่มแล้วครับอยู่ได้แล้วเนี่ยพริกจะอยู่ในแหนมนะครับมันจะมีความหอมนะเหมือนกับมันได้ผ่านการดองมาที่มีความหอมนั้นยังได้รู้นังคือผลกุ้งหัวตับกุ้งสูตรนี้จะเป็นสูตรอีสานเดี๋ยวเราจะมีสูตรเหนือตำพอครับสูตรเหนือจะใส่ขิงจะหอมพวกพริกดำๆแต่ว่าตามน่าจะไปเห็นตัวกุ้งนะครับตามแบบเป็นสำเร็จรูปเลยกุ้งนี่ไงแหนมเนื้อก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี่นะครับเพื่อนลองมาดูลองทำดูใช้หมูก็ได้ใช้เนื้อก็ได้ครับคิดก่อนก็มีคำโตๆเลยตักกุ้งมาหัวข้าวกินแบบนี้มีแห้งข้าววันอ่ะนี่ก็อร่อยข้าวคำโตเสียงอะไรดูบ้างยังตัวสัตว์กินข้าวก่อนเดี๋ยวขอตัวรับโทรศัพท์ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพามากินข้าว ไม่ได้พามากินข้าวนี่บนกุ้งแหนมเนื้อนะครับสูตรแหนมเนื้อลองไปดูในคลิปก่อนหน้าได้อร่อยครับแหนมเนื้อสูตรลุงเด่นเนาะบนกุ้งกับหม้อใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนทาง Facebook ได้อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะเอาลิงก์ของ Facebook ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับวิธีทำก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด Subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวระฆังตรงนี้ครับตึ๊ดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับพ
ขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ